มาใช่ไหมคะท่ายืดอะน้ำหนักก้นน้ำหนักต้องลงน้ำหนักที่ก้นสองข้างเนอะแต่เวลาเราปุ๊บหายใจเข้าหายต่อไปอย่างนี้หลังเราจะต้องตรงบางคนอะพยายามจะเปิดหลังแล้วมันจะต้องเป็นหลังมันจะแอนอย่างนี้ไม่เอานะมันจะหายใจเข้าหายใจออกค้างแค่มุมนี้ค้างแค่มุมนี้ไม่แดะหลังช่วยนะเราค้างแค่มุมนี้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นยืดแขนให้ตรงตึงกล้ามเนื้อหน้าอกเก็บท้องเก็บหลัง1 2 3 4 5ข้างซ้ายขึ้นนะคะข้างขวาดึงลงหลังไม่แอน1 2 3 4 5ม้วนศีรษะอ้อมมาข้างหน้ากลับมาขนานพื้นหายใจเข้าใช้ลมหายใจเหยียดออกนะคะ1 2 3 4 5ข้างซ้ายขึ้นข้างขวาดึงลง1 2 3 4 5ม้วนศีรษะมาข้างหน้าหายใจเข้าหายใจออก1 2 3 4 5ข้างขวาขึ้นข้างซ้ายดึงลง1 2 3 4 5ม้วนกลับมาโอเคมันรู้สึกตรงนี้นะช่วงหัวไหล่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเอาคนที่มีโรลเลอร์ก่อนนะหนูเอาตรงนี้ลงแล้วหนูก็ดับตัวลงมาสไลด์ช้าช้าโอเคหายใจเข้าหายใจออกสไลด์กลับเข้ามาช่วงไตเสร็จนะคะทีนี้คนที่มีก็อีก10ครั้งช้าช้านะคะไปกลับนับหนึ่งนะทีนี้คนหนูใช้เก้าอี้นะคะพี่จะให้มันแดดให้มันเปิดช่วงนี้แล้วให้ทอราซิกช่วงนี้มันได้มันเอ็กเทนมันเหยียดได้เยอะขึ้นถ้าเกิดเก้าอี้ต่ำอาจจะดีหายใจเข้าแล้วหนูทิ้งตัวลงมาเลยทิ้งตัวลงไปเลยดอยทำเลยใช่แล้วดอยก็ดอยศีรษะไม่ก้มดอยศีรษะไม่ก้มใช่หนูค้างนับ1ถึง10นะคะค้าง10 วินาทีนะคะทํา10ครั้งนะคะให้รู้สึกช่วงต้นแขนแล้วก็ช่วงด้านข้างสะบักนะคะถูกยืดค้าง10วิทํา10ครั้งนะคะเซสชั่นเดียวถ้าเกิดมันน้ำหนักมันเริ่มได้มุมมันเริ่มได้เยอะหนูพยายามลงน้ำหนักพอมุมมันได้เยอะหนูก็กดลงไปอีกนะพอมันสเตชได้มากขึ้นหนูก็กดลงไปอีกลึกหลังช่วงเนี้ยหลังช่วงเนี้ยจะเริ่มแอนให้ใช้ลำตัวกดลงไปนะคะให้เรารู้สึกตึงของพี่เพียวลงได้ลึกแล้วบีมลงได้ลึกแล้วเอิญลงอีกได้ไหมเอิญดรอปหลังลงดิตึงไหมเห็นไหมโอเคเอิญต้องประมาณนี้ให้มันยืดตรงหน้าอกตึงใช่ไหมคะโอเคนะคะต่อไปนะคะวันนี้จะเป็นตัว lower trapezius middle back นะคะช่วง upper back middle back lower เอิญ
ใช้ลูปแบนสีอ่อนๆหนูเอายางมามัดเป็นวงกลมเอายางมัดเป็นวงกลมพอที่ให้มีแรงดึงทีนี้เอาไว้ตรงศอกนะคะเอาไว้ตรงศอกทำ protract retract scapula นะคะก็คือการที่เราโก่งหลังสะบักจะกางออกทีนี้เราจะดรอปหลังเอาสะบักชิดกันสะบักมันจะกางออกแล้วก็ชิดกันนะคะ starting position ถ้าเริ่มต้นถ้าตั้งคาหนีใช่ไหมยกเข่าลอยทีนี้หายใจเข้าโก่งสะบักขึ้นโก่งสะบักแล้วก็ดึงสะบักเข้าหากันหลังมันจะดรอปหนูจะเห็นว่าสะบักมันจะเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกพี่เพียวทำถูกพวกชุดเก่าๆทำถูกแล้วอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูเอิญเอิญทำให้พี่ดูหน่อยค่ะเอิญเอาเข่าเข้ามาอีกเอาขาเข้ามาอีกเข่าตรงกับข้อสะโพกเออ10ครั้ง3เซตนะเอิญโกงล้างโกงล้างใช่ทีนี้ยกเข่าลอยนะดอยยกเข่าลอยหายใจเข้าโกงล้างหายใจเข้าใช่หายใจออกดอกเอาสะบักชิดกันเอาสะบักชิดกันใช่ดอยแบบนั้นเลยของเอิญต้องดูนะเอิญอ่ะแอนหลังช่วยเอิญดูดอยนะคะเอิญดูดอยจังหวะที่เขาลงอ่ะหลังเขาจะไม่แอนแต่ว่าสะบักมันจะชิดเข้าไปดูพี่เพียวเนี่ยหลังเขาจะขยับน้อยบุ๋มบิ๋มสวยเอาไว้ที่ข้อมือนะเก็บหนูเก็บท้องตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะนอนคว่ำนอนหงายเนอะพอเก็บท้องปุ๊บหน้าผากชิดพื้นกางแขนตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกแอคชั่นนะคะหนีบศอกชิดลำตัว1 2 3 4 5จังหวะที่เราเอาออกเราก็ดึงยางตลอดเวลายางเราจะต้องถูกดึงตลอดเวลาศอกชิดลำตัวกดสะบักลง1 2 3 4 5 10ครั้ง3เซตค่ะศีรษะลงพื้นศีรษะลงพื้นปึ๊บแล้วก็เปิดอกไว้เปิดอกแล้วก็กดไหล่ใช่แขนมันจะลอยอ่ะแขนหนูมันจะคอยตกลงพื้นน่ะหนูต้องเปิดใช่แล้วก็ชิดลำตัวปุ๊บกดไหล่ไป1 2 3 4 5 2แขนกลางไว้ยกขึ้นเลยไป1 2 3 4 5 3สั่นสั่น1 2 3 4 5 4สุดท้าย
หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสั่นถึงขาเลยอ่ะโอเคอ๋อ ถ้าต่อมานะคะยังเป็นตัว upper back middle back อยู่นะไม่ต้องใช้ยางนะคะดอยปึ๊บเอินดูพี่ช้าๆก่อนนะคะเอาหน้าผากชิดพื้นเลยแขนวางไว้ข้างลำตัวแบบนี้นะคะไม่หมุนไม่เปิดเป็นแนบลำตัวอย่างนี้นะคะคางชิดเสร็จปึ๊บเก็บคางใช่ไหมคะยกศีรษะลอยเปิดไหล่แล้วก็กดไหล่ลงให้ไหล่ห่างหูมันจะเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้ขาไม่ลอยนะใช้แค่ตรงนี้ช่วยเราไม่แหงนคอเราเก็บคางไหล่จะห่างหูเราจะไม่ยกไหล่เราจะกดไหล่เปิดโชลเดอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าแขนไม่ลอยอย่างนี้นะแขนอยู่แค่นี้แล้วก็ลงปุ๊บลงช้าๆแล้วก็วางเพียวทำให้น้องดูหน่อยมาเดี๋ยวดูเพียวนะคะดูพี่เพียวนะดูพี่เพียวเพียวเอาแขนแนบลำตัวแขนไม่หมุนน้องเพียวเก็บคางปุ๊บขึ้นมาปุ๊บพอขึ้นมาปุ๊บเปิดไหล่กดโชลเดอร์ลงให้ไหล่ห่างหู1 2 3 4 5แล้วก็ก้มลงช้าๆแล้วก็วางหนูดูนะว่ามันดูเหมือนง่ายนะแต่ถ้าเกิดคนที่ทำไม่ได้อะมันจะใช้หลังแล้วก็ก้นช่วยมาเอิญโอเค10ครั้ง3เซตนะคะเอิญไม่แอนคอเอาใหม่ลงไปใหม่เก็บคางเอาคางชิดยกคอไม่ขยับค่ะเอาใหม่ลงคางมันจะเก็บตลอดเวลาลงเอาหน้าผากลงใหม่เก็บคางยกขึ้นมาแค่นี้เก็บคางไว้ทีนี้ดึงสะบักลงไหล่ห่างหูหนูเปิดไหล่เสร็จแล้วหนูเปิดไหล่เสร็จมาอย่างนี้ปุ๊บพอจังหวะที่หนูขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บหนูเปิดไหล่เสร็จปุ๊บหนูกดไหล่ลงอย่างนี้หนูเห็นไหมว่าช่องตรงนี้มันจะกว้างขึ้นพอเราเปิดไหล่เสร็จเรากดไหล่ลงใช่แบบนี้แบบเมื่อกี้เก็บคางยกศีรษะขึ้นมาเปิดไหล่กดสะบักลงไหล่ห่างหู1อย่าจับขาอย่าเอามือจับขาให้มือลอย2 3 4ลงช้าๆถูกต้องแบบนี้เอิญเมื่อยตรงไหนนั่นแหละทำแบบนี้10ครั้งมาเอิญสวยสมูทช้าๆเก็บคางยกศีรษะเปิดไหล่กดสะบักลงไหล่ห่างหู1 2แขนยกขึ้นไหวมั้ยมันเหมือนแขนตกแล้วอ่ะบีมคอยกเออเก็บคางนิดเดียวเมื่อกี้คอตกไปทำไงมุมกล้องไม่ค่อยได้เลยปึ๊บเก็บคางตลอดเวลาขาไม่ลอยหนูวาดแขนแตะที่ต้นขาหลังด้านซ้ายกลับมาตรงนะคะ
วาดแขน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 ข้างนี้ไม่ตกนะมาแปะต้นขาซ้ายขวานับหนึ่งค่ะ8ครั้งเอิญทำ6ครั้งพอที่เหลือ8ครั้งนะคะทำ3เซตค่ะพลังให้ได้ให้ถึงเออแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมไม่ตกนะคะเออไปแตะให้ถึงดีถ่ายแล้วก็ลงเออแล้วก็ลงนับ1นะคะของเอิญ6ทีพอได้แบ็คค่ะได้ช่วงอัปเปอร์แบ็คแล้วก็ช่วงตรงนี้ปึ๊บหนูจะได้ช่วงมาปึ๊บหนูจะได้ช่วงตรงนี้ข้างๆใช่ไหมใช่ข้างๆอัปเปอร์แบ็คไม่เดินแบ็คข้างๆก็ลงเลยค่ะลงค่ะลงนับ1ทำครบซ้ายขวาแล้วก็ลงนับ1เออเก็บคางนะเก็บคางคอไม่แอ่นขึ้นนะคะเก็บคางใช้ upper back ช่วยขึ้นอย่างเดียวนะคะขาไม่ลอยนะคะกี่ครั้งแล้วคะเดินให้ถึงดอยขึ้นอีกได้ไหมดอยขึ้นอีกได้ไหมคะดอยขึ้นอีกดอยขึ้นปึ๊บแล้วก็ปึ๊บหมุนตัวให้ถึงต้นขาด้านหลังไม่เอาด้านข้างเออแปะเลยเออแบบนี ต่อไปจะเป็นการสร้าง stability ให้หัวไหล่เออสร้าง stability ให้หัวไหล่ใช้ลูปใช้ยางเบาๆนะคะของเพียวพี่จะใช้โรลเลอร์ของไดกับของเอิญเดี๋ยวพี่จะปรับท่าเอาให้เอ้ยยางมันเบาไปสำหรับหนูพอให้ยางมีแรงดึงทุกช่วงการเคลื่อนไหวนะคะมันจะอยู่ประมาณนี้ทุกช่วงการเคลื่อนไหวใช้โรลเลอร์นะคะในการมูฟเมนต์หนูพยายามกางแขนไว้อย่างนี้กดไหล่หายใจเข้าหายใจออกปุ๊บไปให้สุดเท่าที่ได้แล้วก็ดึงเข้ามาจนหลังยกอ่ะแต่ว่าเราจะต้องกางแขนตลอดเวลาต้านแรงยางตลอดเวลาปุ๊บพยายามไปให้สุดแล้วก็โรลเลอร์ดึงเข้ามาเออเป็นมุมกว้างนะคะ10ครั้ง3เซตนะทีนี้ของเอิญกับของดอยนะคะของเอิญกับของดอยพยายามเอาศอกหนีบลำตัวนะคะคุกเข่าหนูคุกเข่าอย่างนี้นะหนูเอาอกลงก่อนดับอกลงมาหย่อนอกลงเอออย่างนี้ใช่เมื่อกี้มันเรียบไปเลยอ่ะมันไม่มีช่วงหน้าอกลงให้พี่ปึ๊บเออแล้วก็สไลด์เอองอศอกที่ลำตัวเอาก้นขึ้นเอ้ยใช่อย่างนี้เลยเออแบบนี้อ้าวเอิญมาดูพี่อ่ะเอิญมาเออเออเอิญแล้วก็สไลด์เออเออมาปึ๊บเอาก้นขึ้นเออได้อ่ะไป8ทีสามเซตดอย8ทีสามเซตดอยไปละเออหนูจะรู้สึกว่าใช้ไตเซฟที่จะดัดอกดับหลังเออ
พี่เพียวท่าสุดท้ายพี่เพียวนะคะเดี๋ยวท่าสุดท้ายพี่เพียวโอเคเพียวเอายางออกนะเอายางออกทีนี้เอามุมสั้นๆพอเอามุมสั้นๆพอเป็นแพลงนะคะเอลโบว์แพลงนะคะพี่เพียวเอลโบว์แพลงแล้วก็ขยับหน้าหลังนับ1หน้าหลังนับ2 10ครั้ง3เซตนะคะวันนี้ก็คือจะสร้างเซเลบริตี้ให้เขาเรียกนะคะมีการดักเซเลบริตี้การเคลื่อนไหวของแนวทอราซิกแล้วก็แนวสะบักให้มีการเคลื่อนไหวในมูฟเมนต์ที่มันไม่ค่อยได้เคลื่อนเช่นบางคนติดหลังโก่งใช่ไหมที่จะพยายามให้กล้ามกลุ่มกล้ามเนื้อสะบักแล้วก็กระดูกสันหลังช่วงคอช่วงอกช่วงคอต่อช่วงอกต่อหลังอย่างเงี้ยให้มีการเคลื่อนที่เป็น extension คือเหยียดมากขึ้นเพราะว่าแต่ละคนมันจะมีไคโฟซิสอยู่แล้วจากการใช้งานแล้วก็การใช้งานของกล้ามเนื้อฝั่งข้างบนหัวไหล่เยอะก็เลยจะกระตุ้นกล้ามเนื้อฝั่งข้างล่างใต้ต่อสะบักแล้วก็ช่วงกลางของอกนะคะให้มีการเปิดโชลเดอร์มากขึ้นแล้วก็ให้กล้ามเนื้อหลังทำงานเยอะขึ้นเพื่อทำให้ alignment แนวของไหล่ดีขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าบางคนที่เคยทำไม่ได้ก็ทำได้ดีขึ้นแล้วก็คนที่ไม่เคยฝึกพอมาฝึกปุ๊บก็จะรู้ว่ามันทำไม่ได้จริงๆเพราะว่าแนวมันเป็นอย่างนี้จริงๆซึ่งเมื่อก่อนคนอื่นก็เป็นแบบครับก็นะหลายคนนะครับทำได้ดีนะจากดูแล้วก็บางคนก็อย่างเหมือนกันนั่นแหละนะพอทำบ่อยๆเสร็จพอมีการเรียนรู้เสร็จเรื่องร่างกายมันก็จะปรับจัดไปโดยอัตโนมัตินะ